ครับบล็อกบอลแล้วปล่อยไปข้างหน้านะครับถือแม็กซ์สเต็ปที่2นะครับใช้ขาข้างที่หนักคล้องบอลแล้วก็ยืนขาเดียวนะครับสเต็ปที่3นะครับกระโดดถึงบอลครับนี่ครับกระโดดสเต็ปที่4นะครับจะเป็นการกระดกขึ้นเนี่ยครับนะครับเดี๋ยวทีนี้เราก็หลังจากที่เราได้รู้วิธีการฝึกเทคนิคนี้ไปแล้วนะครับผมนะครับเราก็มาดูวิธีการนำไปประยุกต์ใช้นะครับผมนะครับจริงๆมันก็ไปประยุกต์ใช้ได้หลากหลายครับแต่อันนี้เราจะนำมาไว้พร้อมผู้ต่อสู้นะครับผมหรือว่าวิ่งประตูก็ได้นะครับผมต้องรอทำมาเราต้องตัดยังเราต้องดูระยะห่างคู่ต่อสู้ให้ดีนะครับผมว่าถ้าทำไปใกล้ครับเพราะว่าสกิลตัวนี้มันจะประกอบด้วยหลายๆมูฟรวมกันนะครับผมนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราทำระยะประชิดเนี้ยเรากำลังทำอยู่เขาเข้าถึงเราแน่นอนนะครับผมก็จะโดนเขาแย่งครับคือการที่เราจะเล่นคอมโบเยอะๆเนี่ยเราต้องมีระยะในการคอมโบมาก่อนนะครับผมอาไปอยู่ตรงเส้นนะครับผมต้องระยะห่างนะครับผมเราต้องมีระยะห่างนะครับผมว่าทำมาเราต้องรู้นะครับว่าการระยะคู่ต่อสู้ให้ดีนะครับผมว่าที่เราทำเนี่ยเขาจะเข้าถึงเราตอนไหนมันก็ต้องพอดีตำแหน่งก็ต้องพอดีนะครับผมไม่ใช่ว่าเขาอยู่ใกล้ก็ทำได้ทุกมันจะมีจังหวะการใช้ของมันนะครับผมเดี๋ยวลองดูนะครับผมทำมาเลยนะครับประมาณนี้ครับนะครับพอเห็นนะมาครับปุ๊บปุ๊บขึ้นมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บครับนะครับเป็นไงครับว่าก็เทคนิคหนึ่งในตระกูลนาก้าอีกอย่างหนึ่งนะครับผมนะที่เป็นลูกเล่นหนึ่งที่สวยงามนะครับผมเราก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้นะครับให้เกิดการเอนเตอร์เทนฟุตบอลที่มันสวยงามนะครับผมก็นายน้องโรมเทพจากการเจตบุรีมาสอนเราในคลิปนี้นะครับผมยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมนะครับช่องนี้ก็จะเป็นคลิปสอนนะครับผมถ้าเราเล่นคลิปไหนมาได้สกิลไหนเราได้นะครับเราก็จะพยายามนำมาทำสอนนะครับผมนะครับใครทำเทคนิคไหนได้เราก็จะพยายามมาทำสอนให้ทุกคนนำไปใช้กันนะครับผมนะครับสกิลแต่ละสกิลนะครับผมมันก็มีทั้งยากและง่ายแตกต่างกันนะครับผมมันอยู่ที่เราเลือกที่จะไปใช้นะครับผมให้เกิดประโยชน์ยังไงนะครับผมนะครับบางสกิลเนี้ยจังหวะมันมีให้ใช้ได้กับใช้ไม่ได้ครับไปใช้ผิดจังหวะมันก็จะผิดพลาดนะครับผมนะครับบางสกิลมันก็เหมาะแต่สถานการณ์แตกต่างกันไปนะครับผมไม่ใช่ว่าจะไปใช้ได้ทุกสถานการณ์นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นต้องขึ้นอยู่ประสบการณ์ในการนำไปใช้ของแต่ละคนนะครับผมยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับผมขอบคุณครับ